สวัสดีครับช่างแว่นอยู่แถวท่าเรือเมืองจอร์จทาวน์เกาะปีนังครับก็กำลังจะเดินเข้าเมืองแล้วก็จะหาโรงแรมด้วยนะครับอยู่เก็ตเลบูไชน่าครับเก็ตเลบูไชน่าเนี่ยอาคารแถวแถวเนี่ยก็เป็นทรงโคโลเนียนนะครับเป็นสไตล์โคโลเนียนก็จะดูแปลกตากว่าอาคารที่อยู่ในเมืองซึ่งเป็นแบบซิโนโปรตุกีสนะครับผมก็เดินไปเรื่อยหาโรงแรมไปเรื่อยๆก็ถามหาโรงแรมถามราคานะครับเพราะว่าก็ไม่ได้จองมาก็ถือโอกาสได้เดินชมเมืองไปพร้อมกันนะครับสะพายเป้แล้วก็มือหนึ่งก็ถือมือถือมือหนึ่งก็ถือกล้องนะฮะก็แถวนี้ก็น่าถ่ายรูปนะครับผมก็ถ่ายเอาหลายรูปเหมือนกันก็เดินวนไปวนมาถ่ายรูปแล้วก็เดินถ่ายคลิปมาฝากสัก2-3 นาทีกับถนนเส้นนี้นะครับก็เป็นอาคารสไตล์โคโลเนียนแบบกิ๊บเก๋นะครับก็บ้านเขาเนี่ยก็ดูดีนะฮะเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าไม่มีระยงระยางนะครับแล้วก็ทางเดินก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสมกับเป็นเมืองเก่าที่ยูเนสโกเขาเรียกยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกนะครับก็แถวท่าเรือตรงบริเวณเนี้ยมาถึงเลบูไชน่าตรงบริเวณนี้ก็เป็นอาคารโคโลเนียนแล้วก็มีซิโนโปรตุกีสผสมบ้างนะครับย่านเดินไปอีกหน่อยนึงก็จะเป็นโซนธนาคารนะครับก็จะมีธนาคารแบบเก๋ๆธนาคาร HSBC ธนาคารพวกลักยัดพวกธนาคาร Public Bank นะครับหลายธนาคารนะอยู่ในตัวอาคารที่เก๋ๆนะครับซึ่งก็น่าถ่ายรูปนะฮะก็ส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นบริษัทเก่าแก่แล้วก็เป็นโรงเรียนบ้างเป็นติวเตอร์บ้างนะฮะก็มีหลายมุมที่น่าถ่ายรูปนะครับผมชอบแถวแถวเนี้ยนะครับก็คือมาถ่ายรูปไปหลายรูปเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นอาคารแบบโคโลเนียนนะครับสไตล์ก็เป็นยุโรปนะฮะก็เดินมาเรื่อยๆนะครับก็แถวนี้ก็จะมีธนาคารอาริอันส์นะครับก็คงประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ